สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Safe Food at DIY นะคะวันนี้เราก็จะมาทำขนมถ้วยแบบง่ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะครึ่งถ้วยตวงนะคะใส่ลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลตะโหนดหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะครึ่งถ้วยตวงค่ะและน้ำลอยดอกมะลินะคะใช้1ถ้วยตวงนะคะค่อยๆใส่ลงไปค่ะผสมลงไปมานวดให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำที่เหลือให้หมดนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลตะโหนดถ้าใครจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะตามชอบค่ะหรือว่าถ้าไม่มีก็ใช้เป็นน้ำตาลปี๊บทั่วไปก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นำน้ำส่วนที่เหลือนะคะเทใส่ให้หมดเลยค่ะแล้วเราก็จะนำไปกรองนะคะเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วก็เราก็จะทำการกรองเลยค่ะกรองแล้วก็บีบีน้ำตาลนิดหน่อยนะคะให้เขาละลายค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็พักไว้ก่อนนะคะค่ะต่อไปเราจะทำหน้ากะทินะคะโดยเราจะใช้หัวกะทินะคะ300 ml นะคะใส่ลงไปในชามเลยค่ะแล้วตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะเศษ 1/3 ถ้วยตวงนะคะใส่ลงไปค่ะและเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะค่ะเมื่อเกลือละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ทำการกรองเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำถ้วยนะคะลงไปนึ่งนะคะเราจะนึ่งถ้วยประมาณ5นาทีนะคะรอให้ถ้วยร้อนนิดนึงนะคะปิดฝาไว้ก่อนค่ะนึ่งประมาณ5นาทีค่ะค่ะตอนนี้เราก็นึ่งถ้วยให้ร้อนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็ยกลงจากหม้อนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็หยอดตัวขนมลงไปในถ้วยนะคะเราจะหยอดประมาณครึ่งถ้วยนะคะประมาณนี้พอค่ะที่เดี๋ยวเราก็จะใส่กะทินะคะเดี๋ยวประมาณครึ่งถ้วยพอค่ะตัวแป้งเราก็คนนิดนึงนะคะเผื่อบางทีแป้งอาจจะนองก้นอยู่นะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปนึ่งต่อนะคะเราจะนึ่งไฟกลางนะคะใช้ไฟกลางนะคะในการนึ่งประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ปิดไฟค่ะเดี๋ยว10นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนะคะค่ะตอนนี้ก็ได้เวลา10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดฝาดูนะคะหน้าขนมของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ยกลงจากหม้อเอาซิงลงนิดนึงค่ะแล้วก็พักตัวขนมนะคะให้เซตตัวนะคะประมาณสัก3นาทีถึง4นาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยหยอดตัวกะทิลงไปนะคะถ้าเราหยอดไปเลยเนี่ยตัวขนมของเราเนี่ยที่มันยังร้อนๆอยู่เนี่ยมันจะลอยขึ้นมาแล้วทำให้หน้าขนมของเราไม่สวยนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะประมาณสัก3ถึง4นาทีเนี่ยค่ะ
ถ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็นำกะทินะคะลงมาหยอดในตัวขนมเราเลยนะคะใส่ให้เต็มเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปนึ่งต่อนะคะประมาณ7นาทีนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปนึ่งต่อประมาณ7นาทีถึง8นาทีนะคะแต่นี้จะนึ่งประมาณ7นาทีนะคะนึ่งไฟแรงเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็ปิดฝานึ่งต่อนะคะ7นาทีโดยไฟแรงเลยค่ะเดี๋ยว7นาทีเรากลับมาดูกันอีกทีนะคะตอนนี้ก็ได้เวลานะครับอันนี้นึ่งอยู่ที่7นาทีนะคะเดี๋ยวเขาจะเปิดดูนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาลงจากเตาเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักให้ขนมถ้วยของเรานะคะเย็นตัวลงนะคะเดี๋ยวเราค่อยนำมาแกะทานกันนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมถ้วยนะคะก็ทำง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันดูนะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้คือเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พักให้เย็นเลยนะคะเราก็จะแกะหน้าของเขาตัวของเขาก็จะร่อนแบบนี้นะคะหน้าเขาก็จะแตกมันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองชิมดูนะคะหน้ากะทิมันนะคะแล้วก็ตัวขนมเนี่ยนุ่มตัวแป้งของเขาเนี่ยค่ะจะนุ่มพอดีนะคะหวานกำลังพอดีค่ะอร่อยมากค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง Safe Food and DIY ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ